2ถึง6ศีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะว่าด้วยพระสูตร5สูตรมีศีลสัมปทาสูตรเป็นต้น64ถึง68เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือศีลสัมปทาคือฉันทสัมปทาคืออัตตสัมปทาคือทิฏฐิสัมปทาคืออัปปมาทสัมปทาศีลสัมปทาที่สุตตปัญจกะที่2ถึง6จบ